โอเคกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่จอปามีนนะจ๊ะแล้ววันนี้ผมกลับมาอยู่กันใน Jurassic World The Game กันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคครับผมวันนี้เรากลับมาพบกันที่เกาะของพี่กันอีกเช่นเคยครับผมทุกคนแล้ววันนี้ผมพี่จะพาทุกคนไปรีวิวนะผมไดโนเสาร์เลเวลแม็กกันอีกแล้วนะผมซึ่งจะเป็นตัวอะไรนะผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมวันนี้ตัวที่จะมาทำเลเวลแม็กนั่นก็คือเจ้านกเอี้ยงนะผมหัวงอนนี่ไงตัวเขียวด้วยนะผมไม่ได้หัวงอนอย่างเดียวนะผมนี่ก็ซึ่งเจ้าตัวนี้นะผมก็ไม่นานนี้มาได้ทำตัวฟิลไฮบริดมาแล้วเนาะก็เป็นเจ้าตัวนี้นะผมแล้วก็จัดมาเป็นเลเวลแม็กเลยนะผมเป็นระดับคอมมอนธรรมดาเลยนะผมเป็นฟิลไฮบริดระดับคอมมอนเลยเนาะซึ่งตัวก็ไม่ได้หายากนะผมเป็นตัวที่ผู้เล่นใหม่น่าจะทำได้ง่ายๆนะผมก็ลองทำดูกันได้นะผมซึ่งวันนี้เราเลเวลแม็กแล้วนะฮะทุกคนไอ้อะลูกเดี๋ยวไปกินอาหารกันก่อนเดี๋ยวแม็กไม่จริงครับผมเดี๋ยวแม็กไม่จริงนะ เออมันต้อง40ใช่ไหมนี่เลยครับผมถึงเขาจะดูแบบไม่โหดมากอะไรอย่างนี้ก็ตัวธรรมดาจะไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูร่างแรกกันครับผมเผื่อจำไม่ได้ร่างแรกนะผมนี่เป็นไงเราฟิลไฮบริดมาแล้วก็เป็นตัวนี้เลยนะผมพี่จำไม่ค่อยได้แล้วว่ามันเป็นไอตัวคอใหญ่ๆไหมกับไอตัวที่เหมือนแกลลี่มีมัดตัวเขียวๆนะผมปากแหลมๆแบบเนี้ยมันผสมกันนะผมขนาดคนทำยังจำไม่ได้เลยว่าตัวไหนนะผมเออคุ้นๆว่ามันเป็นไอ้นกคอใหญ่ๆนะผมก็ผสมกันแล้วก็เป็นเจ้าตัวนี้เลยนะผมส่วนล่างที่สองเนี่ยก็จะมีในส่วนของสีม่วงแซมขึ้นมาไหมตรงช่วงปีกนะผมจะเห็นว่ามีสีม่วงแล้วก็ตรงช่วงคอนะผมก็จะเป็นสีอมๆ ม่วงหน่อยนะผมหงอนแดงๆนิดนึงเนาะก็ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะผมส่วนล่างที่สามนะผมล่างที่สามเนี่ยจะออกเชิงเป็นคอชมพูมีความชมพูขึ้นมาแล้วหงอนแดงขึ้นนิดหน่อยนะผมแล้วก็ตรงเงี้ยงปีกมันก็ยังสีม่วงชัดเจนอยู่นะผมก็ถือว่าแตกต่างจากร่างที่2ประมาณนึงแล้วกันนะผมไม่ได้แตกต่างมากเนาะพอร่างที่4นะผมทุกคนคือเด่นชัดอะเด่นชัดจริงๆครับผมดูตรงช่วงบริเวณคอนะผมจะเห็นว่ามันมีลวดลายขึ้นมานะผมแล้วเป็นสีชมพูที่สวยขึ้นมากครับผมปีกอมม่วงแบบม่วงแก้วม่วงสวยนั่นแหละอะไรประมาณนั้นนะผมแล้วก็มีหงอนที่สูงขึ้นด้วยนะผมมีความแดงที่ตรงจมูกเชิงลงมานะผมก็สวยดีนะถือว่าสวยดีเป็นคอมมอนระดับแรกด้วยนะผมเป็นไฮบริดระดับแรกๆเนาะโอเคแล้วก็เจ้าตัวนี้มีไฮบริดแดงด้วยนะผมทุกคนทำเป็นเล่นไปแต่ก่อนอื่นบอกก่อนเลือดมันนะผมเวลาที่เลเวลแม็กเนี่ยมันจะมีเลือดอยู่ที่1294ดาเมจอยู่ที่494นั่นเองครับผมถือว่าระดับกลางๆนะระดับกลางๆก็ถือว่าไม่น้อยแล้วก็ไม่เยอะไปนั่นเองครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูไฮบริดกันนะผมเจ้านี่มีไฮบริดแดงนะฮะดูโอ้โหเป็นไงเป็นระดับคอมมอนนะผมแต่ว่ามีไฮบริดแดงว่ะถือว่าว้าวมากเลยนะผมใช้ 1,000 DNA ของเจ้านกนั่นเองนะผมก็คลิปนี้นะผมยังไงก็ขอ 1,000 ไลค์นะผมเดี๋ยวพี่จะมาจัด DNA ให้เลยละกันนะเพราะว่ามีครบแล้วนะผมมีอยู่ 1,600 แล้วเออถ้าใครอยากดูนะผมก็ฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะผมขอแค่ 1,000 ไลค์เท่านั้นเองครับผมโอเคครับผมทุกคนมาเดี๋ยววันนี้จัดไปรีวิวกันเลยดีกว่าครับผมวันนี้ครับผมแพ็คที่มีเนี่ยแน่นอนครับผมแพ็คเงินเขียวที่รักยิ่งครับผมโอเคมีอยู่3แพ็คเดี๋ยวเรามาดูแพ็คแรกครับผมแพ็คแรกเนี่ยก็จะได้ตัวรีเจนดาวรี่นะผมก็มีซุปเปอร์เรอะไรพวกนี้เนาะใน2ก็จะดีขึ้นมานิดหน่อยครับผมโอเคส่วนแพ็คที่2ครับผมเป็นแพ็คเงินเขียวนั่นเองฮะส่วนเงินเขียวที่รักยิ่งนะครับผมใครขาดเงินเขียวมาเล่นได้ครับผมส่วนแพ็คที่3เนี่ยจะเป็นแพ็คต้อนรับนะผมจูราสสิกเวิลด์แพ็คเนาะซึ่งได้แค่เงินเขียวกับ DNA นั่นเองครับผมโอเคใช้9ตัวต่อ1แมปมาเดี๋ยววันนี้รีวิวที่เงินเขียวได้เลยครับผมโหดดีไปครับผมโอ้โหว้าวมีกินบืดมา2ตัวอย่างนี้พี่ละชอบพี่ละชอบเงินเขียวเหลือเกินนะช่วงนี้อย่าเอากินน้ำมาเยอะนะไม่ไหวนะเครื่องบกเครื่องน้ำมาเยอะนี่คือโอ้จี๊ดเลยครับผมพอแพ็กที่ไม่ค่อยอำนวยกับไอ้พวกตัวเครื่องบกเครื่องน้ำเท่าไหร่อ่ะ
ือว่ายังมาดีนะผมเพราะว่ามีกินพืชสองรอบแรกยังไม่ต้องรีวิวดีกว่ารอตัวที่มันสมเหตุสมผลก่อนเพราะว่ามันเป็นนกด้วยเอาไปใช้กินพืชแล้วเป็นแพ็คเงินเขียวจะไม่รอดเอานะอีกตัวเป็นจะว่าทาโบก็กระไรทาโบมันเลือดน้อยเดี๋ยวเพื่อมีพริกแผนเดี๋ยวเพื่อมีพริกเอาพี่เอโคไปพี่เอโคดีกว่าปะจัดครับผมหมารอบแรกครับผมก็รีวิวในแบ็คโหดไปเลยนะฮะผมแพ็คเงินเขียวกับ JW เนี่ยถือว่าโหดจัดแล้วนะผมโอเคปั๊บ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 ไม่น่าจะมีปัญหาครับรอบนี้ถือว่าไม่มีปัญหานะถือว่ามาแบบเบาๆเลยคือจริงๆอินโดมินัสเล็กเย็น2ตัวเดียวแบกได้นะตัวเดียวเก็บ3ยังได้เลยนะผมทุกคนขอให้มีแต้มนะถ้าไม่เล่นไปอันนี้ไม่ได้ปากดีนะพูดจริงทุกคนอาจจะเริ่มสงสัยแล้วพี่ฮะจะปากดีหรือซีรีส์หรือว่าจะยังไงฮะบางทีก็พูดจริงนะผมแต่คนไม่ค่อยเชื่อนะโอเคเดี๋ยวพี่จะเอานกลงมาก่อนละกันนะผมให้นกเป็นแทงอ่ะให้พี่เอโคก็กระไรอยู่นะผมพี่เอโคแทงมาบ่อยแล้วโอเค3โอ้โหอุ้ยดาเมจ 4,800 เลยเหรอโอ้โหแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ทุกวันเนี่ยเขามีตัวไฮบริดนะผมคือแบบเลเวลเกิน100เอ้ยเลเวลเกิน40แล้วปกติมัน40แม็กใช่ไหมดูพวกเราดิ40แล้วดูของมันดิอื้มครับผม อื้มเลยนะฮะ 4,800 ตีมั้ยโอ้โหตี5นี่ไงนี่ไงเชื่อไหมนะเมื่อกี้พี่กันห้ามน่ะจะไปชาร์จก็ได้หรือทำอะไรก็ได้ครับผม มาครับผมทุกคนจะเก็บได้3ไม่ได้พี่อินโดเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนใจเย็นครับผมได้อยู่แหละได้อยู่แหละไอตัวตุ๊กเข้ลงมาก็ไม่น่าจะมีปัญหาไม่น่าจะมีปัญหาบาปเขาให้บาปเขาให้ยังถือว่าได้อยู่ครับผมเพราะว่ามันเอากินพืชมาเยอะเนาะทำไมมันไม่มีให้เราแบบไดโนเสาร์เกินเลเวล40บ้างวะใช่ไหมเออเอาแบบอะไรมาปลดล็อกก็ได้มั้ยแบบไปฟาร์มของมาปลดล็อกอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบแอบกับ AI ให้มันสูสีหน่อยนะโอ้โหแม่สองชาร์จสองก็มาครับผมเอาละทุกคนตบ6เข้าให้โอเคตามคำนวณปรับเข้าให้ได้เสียผมอย่างนี้ก็อย่างเงี้ยจริงๆแล้วให้พี่เอโคหล่อก็ได้นะดาโคเล็กไปนอนปุ๊บขมับเข้าให้ขมับเข้าให้ครับผมมาฮะดาโคเล็กเอาละจะตีไหมจะตีบทไหมไม่ตีด้วยครับผมแต่ไม่ถึงพี่แอคูฮะเดี๋ยวให้อินโดมินัสเล็กเจน2เอาเนื้อไปแบ่งกันละกันนะครับผม ตัวตีป้าเรืองรองแบบนี้เนื้อจะเยอะกว่าเพื่อนเขาได้ครับผมทุกคนไปนอนปุ๊บปุ๊บฮึ บับบับแง่มเรียบร้อยครับผมโอเคจบไปในรอบแรกครับผมถือว่ามาดีครับผมเพราะว่ามันมีกินพืชเยอะเราก็เลยชนะง่ายหน่อยครับผมมาดูรอบที่สองกันครับผมแฮกเลยครึ่งบกครึ่งน้ำมา2ตัวเมื่อกี้พืชมา2เอาแล้วไงเดี๋ยวรีวิวรอบนี้มันจะได้ไหมเพราะมันมีตัวครึ่งบกครึ่งน้ำเยอะอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อมาอยู่นี่เลยครับผมจะไหวไหมอันนี้ลองนะครับผมแพ้ก็แพ้ไปครับผมเกมมันต้องมีแพ้มีชนะใช่ไหมทุกคน พี่แพ้ประจำอยู่แล้วฮะแต่อย่าแพ้2รอบติดพอครับผมเดี๋ยวจะขี้เกียจตีแพ็คแล้วนะถ้าแพ้2รอบติดนะครับผมมันน่าจะพอได้ไหมแต่ดูแล้วไม่น่าจะรอดความจริงอะพี่ไม่ค่อยมีไอ้พวกตระกูลนกนะผมที่มันแบบโหดๆนะผมแล้ว AI เอาครึ่งบกครึ่งน้ำมาทีไรที่แพ้ตลอดเลยนะผมโอเคมาจัดครับผมอาจจะไหวปะวะ
มันจะตีเข้าไหมล่ะดาเมจ 1,000 เลือดมัน 6,500 โอ้โหแล้วทุกวันนี้คืออะไรวะถามจริงคือแบบการ์ดทองวิบวับยังเลเวลเกิน40แล้วอะมันใช่เรื่องป่ะทุกคนถามจริงเออโอ้โหพวกแรซุปเปอร์แรก็อัพกันแบบเลเวล500บวกบวกแม่ของจริงมันกะให้ตีแพ็คเดียวแล้วตัวบทเลยมั้ยเนี่ยเฮ้ยโอ้โอ้ลืมกันไว้โอ้ยลืมดูว่าเลือดเราน้อยกว่าดาเมจไอ้โอ้โหไอ้นั่นอีกชิบหายแล้วครับผมไม่มีทางชนะฮะอย่างเงี้ยเอาจริงๆหนูพี่ตีเก็บไอ้นี่ไปนะผมเจ้านกนั่นไม่สามารถจัดการ2ตัวได้นะครับผมมันไม่ได้เว้ยตัวแบบโอ้โหถ้ามันต่างเกินไปขนาดเนี้ยมันลิฟเลยนะครับผมงั้นเดี๋ยวพี่เอารีวิวถ้าไม่ตายไปก่อนแล้วกันนะให้ตัวนั้นแบบได้ตบสักหน่อยก็ยังดีครับผมเดี๋ยวค่อยมาแก้มือนะเฮ้ยคือแบบเหลือจะเชื่อว่ะโอ้โหเรียบร้อยแน่นอนฮะว่าเจ้านกนี่ไม่ใช่พี่อินโดมินัสเล็กเจน2เมื่อกี้นะผมไม่มีทางแบก3ได้นะผมแต่เรานะผมจะจัดท่าไม่ตายใส่ AI นะผมเพื่อให้เป็นการเซิร์ฟๆแล้วกันนะเพราะว่าถึงตีไปแล้วเราเก็บไว้ดูดิก็ไม่รอดอยู่ดีครับผมจะอะไรไปสู้อ่ะ3ตัวด้วยเลือดกับดาเมจเท่านี้ขนาดชนะท่านะนี่ยังดูแบบยังไงก็ยังน้อยกว่ามัน10เท่าไปลูกพ่อปุ๊บบับเรียบร้อยครับผมตัวเดียวก็พอเห็นความต่างแล้วแบบพูดไม่ออกครับผมโอเคก็แพ้ไปนะผมทุกคนเดี๋ยวรอบเอาดีๆแล้วก็ความจริงเมื่อกี้ก็เอาดีๆแหละแต่พี่แบบไม่มีตัวนกที่แบบจะพอสู้กับพวกมันไหวอะไม่ไหวอะตัวนี้ก็ไม่ไหวจริงๆขอเลือกดีๆแล้วกันถ้าพี่อินโดไปกันมันจะกระไรอยู่ไหมแล้วเดี๋ยวพี่ปลุกมารีวิวเอาพี่อินโดเจน2ดีกว่าไหมเหมือนจะพี่อินโดเจน2จะยืนได้นานกว่าเพราะว่าเลือดเยอะกว่านะครับผมมาเดี๋ยวพี่ปลุกมาเลยแล้วกันนะผมเอาไปซุยอีกรอบครับผมน่าจะไหวไหมปัญหามันอยู่ที่ตัวเครื่องบกเครื่องน้ำมันมา2ตัวแล้วคือแบบแต่ละตัวคือแบบยิ่งไอวิบวับนะแบบเลเวลเกินแม็กไปแล้วอะโอ้โอเคครับผมไปไหวมันต้องไหววะพี่อินโดแรปเตอร์เจน2มาแบกทั้งทีนะผมมันต้องไหวมะลงอินโดแรปเตอร์เจน2เลเวล20ของพี่อ่ะให้บิดแดงลงตั้งแต่รอบ2อ่ะทุกวันเนี้ย นี่ยังไม่บอกดีเลย์ลูกพรุ่งนี้ JW ไม่รู้จะเอาตัวไหนไปตบโอเคมันตีแค่1ว่ะเท่ากับมันเหลือ1แต้มนะครับผมไปชาร์จเฉยโอเคมันทำไมตีแค่1วะมันตีทีละ1เองนะผมทุกคนโอ้โหการ2ดูหน้าพี่ชาร์จ3รอบนี้มันจะตีแค่1มั้ยมันมี3นะโอ้โหเฮ้ยมันใช่ป่ะวะทุกคนปกติเห็นตอดแค่1 1 1พอพี่มาชาร์จปุ๊บแล้วคือมี3แต้มแล้วดันตี2ด้วยนะตีแบบแทนที่จะตี3มันตี2อะไรวะโอ้โหเหลือจะเชื่อครับผมจะรอดมั้ยนี่จะรอดไหมนี่พี่อินโดแรปเตอร์72โอ้โหเรียกว่าเลือดเยอะที่สุดในเด็กที่แล้วนะผมถ้าเกิดเอาไม่ไหวดิแล้วเรามาสู้กับตัวแพ้ธาตุไงโอ้โหกัดแค่2นะเนี่ยเกือบตายครับผมนี่เลือด 9,000 จริงหรือเปล่าลูกแล้วคือเออาพี่บอกเลยนะมันไม่ดีอย่างหนึ่งตรงไหนรู้ไหมปุ๊บปับเขาให้คือมันเอาตัวที่เนี่ยตัวธรรมดามันเลเวล500เลยเนี่ยเลือดมันพอประมาณแต่ดาเมจคือมันท่วมท้นเลยนะผมโอ้โห4ไม่ทิ้งจังหวะให้กูบ่นเลย โอเคอีกทีนึงก็ตายแล้วพี่จะขอเก็บตัวนี้ไปก่อนเพื่อทิ้งไว้ให้ตัว
ไอ้โรคหัวงอนลูกพี่เนี่ยจะเก็บการ์ดทองวิบวับได้หรือเปล่าต้องมารอดูครับผมไม่รู้ดาเมจจะถึงด้วยหรือเปล่านะยังไงตัวนี้ก็ต้องไปก่อนครับผมขมับเขาให้ขมับเขาให้นี่เขาเรียกสั่งสอนเฮ้อนี่แกสั่งสอนนะ AI มาแล้วครับผมการ์ดทองวิบวับครับผมและมันก็ตีแค่3ครับผมโอ้ยมันเหลืออีก1แต้มประเด็นคือถ้าเกิดมันเหลือ1แต้มเนี่ยพี่จะเล่นยากแล้วนะผมมันจะถึงปะวะดาเมจเนี่ยน่าจะถึงอยู่มั้งมัน700มันจะบวกไปเรื่อยๆนะผมถ้าเรามีแต้มเยอะพี่คิดว่าถึงวะมันต้องมาลุ้นกันครับผมทุกคนโอเคเอาเกินแล้วอย่างนี้ก็ไปนอนดีครับผมปึ๊บมาแล้วครับผมวึบเรียบร้อยครับผมโอเคจบไปในรอบที่2ครับผมพี่อินโดแรปเตอร์แบกจัดเลยครับผมแบกเรียกว่าแบกจัดเลย ก็มันโอ้โหมาแบบรีวิวแพ็คเกี่ยวได้ก็ดีแล้วใช่ไหมไปครับผมรอบที่3อะรอบท้ายเฮ้ยตัวกลางนี่มันคืออะไรวะทุกคนเป็นรีเจนที่เลเวลไป100บวกแล้วก็เลือด 7,000 ด้วยโอ้สไปโนก็300กว่าดีเล็กเจน2ก็165จ้าจ้า AI จ้าเอาให้เต็มที่ทุกวันเนี่ยทุกคนก็ดูนะผมว่า AI มันเหลี่ยมแค่ไหนครับผมโอเคครับผมไปอะแต่มันเล่นเฉยๆนะผมว่าโดยปกติแล้วเราเป็นฝ่ายที่จะเลือกตัวได้นะผมซึ่งมันเอากินพืชมาเนี่ยเราก็ชนะทางอยู่แล้วเนาะแต่โดยส่วนตัวจริงๆแล้วอะมันก็ไม่ได้จริงๆจริงๆถึงมันเอาตัวชนะทางได้พี่พูดจริงๆอะมันเอาตัวครึ่งบกครึ่งน้ำมาพี่ก็ไม่มีสิทธิ์เลือกอยู่ดีนะผมก็ต้องเลือกกินเนื้อไปชนใช่ไหมโอ้โหโอ้โหมาถึงก็ตบเลยโอ้โหโหดจังวะโหดจังวะได้เสียดิสองมาเอ้ยตีหนึ่งโอเคนี่พี่บ่นถึงไหนแล้ววะแต่มันเหลือไว้หนึ่งนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวลวนครับผมมันเหลือหนึ่งนี่ไงถึงยังไงเรากันไปก็เท่านั้นปะเผื่อมันไม่ตีหมดโอ้โหตีเดี๋ยวนี้ AI มันชอบเก็บ1นะผมทุกคนจริงไหมมันชอบเก็บ1นะครับผมโอเคครับผมเราเหลือ2อ่ะแต่ไม่ต้องห่วงเรามีแต้ม8อย่างนี้ก็ใส่ไปครับผมซึ่งพี่เห็นหลายๆคอมเมนต์นะเรื่องของการบอกว่าตู้ไม่ไหวจริงๆแล้วอ่ะจริงๆถ้าตัวต่างเกินไปพี่ก็ว่าพี่ก็ตู้ไม่ไหวนะผมขมับเขาให้ขมับเขาให้แต่ตัวจริงๆเราก็ต่างอยู่นะแต่พยายามนะผมพยายามแนะนำแล้วกันนะผมว่าเราเก็บไว้8เนาะมีแต้มเยอะยิ่งมีชัยไปกว่าครึ่งนะผมโอ้โหโอ้โหเป็นไงเล่าตีไม่เข้าไอ้หนูฮันแน่ฮันแน่เจอปึ๊บไปนอนละขมับเขาให้ขมับเขาให้เราส่งแต้มไปที่พี่อินโดเลยนะผมทิ้งทวนไว้เลยมีแต้มเยอะๆดีกว่านะผมให้ตัวท้ายจัดการเลยก็ได้เนาะตีมาอ้าวไม่ตีแบบดีด้วยโอ้โหไม่ตีแบบดีทุกคนไม่ต้องถึงมือพี่อินโดครับผมอินโดมีนัดพอไปนอนได้หนูปึ๊บว้าบับบับแง้มเรียบร้อยครับผมโอเคจบไปในรอบที่3ครับผมถือว่าได้ครับผมถือว่าได้แพ็คก็ถือว่าไม่โหดเท่าไหร่นะแล้วก็ตามอย่างที่บอกนะผมว่าแพ็คมันจะโหดตามเด็กเราเนาะโอเคเงินเขียวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ้าเราตัวยังพอแบบว่ารีทันมาตี JW เนี่ยพี่ก็จะใช้เงินเขียวเนี่ยในการบูสต์ได้ JW อีกรอบนึงครับผม JW เนี่ยคือถ้าเกิดเก็บหมื่นเราก็มีสิทธิ์ได้ตัวดีๆเยอะเนาะที่ชอบเอามาเปิดอยู่แล้วนะครับผมโอเคก็ลองดูกันได้นะครับผมทุกคนในเรื่องของอันนี้เนาะเรื่องของการตีอะไรเงี้ยพี่ก็ไม่ได้เก่งพอจะมาสอนใครหรอกนะผมแต่ว่าพี่ก็เป็นการแนะนำแล้วกันเนาะ
โอเคเฮ้ยตรงนี้มันอ้าวได้ดิอย่างนี้เขาแจกนะผมทุกคนไปรับด้วยนะฮะ World Event Facebook นั่นเองครับผมมันชอบมากอยู่แล้วนะไอ้ซองพวกฟรีๆแบบเนี้ยมาลุ้นกันครับผมได้ตัวอะไรโอ้ได้เงินเขียวร้อยก็ดีโอ้โหตัวอะไรเออตัวอะไรอีลาแรปเตอร์ครับผมไม่เป็นไรฮะได้เงินเขียวก็เพียงพอเออได้เงินเขียวก็เพียงพอแล้วครับผมทุกคน200ฮะโดนไป200ครับผมมาแล้วก็มีการรับเควสเควสเนี่ยอย่างที่พี่บอกไปอาจจะไม่ทันจริงๆนะผมมีของวีคลี่ได้อีกโอเคไปรับของกันก่อนครับผม 5,525 แต้มแล้วโอ้ยได้เปิดตองด้วยเว้ยเดี๋ยวเรามาดูตองครับผมได้อะไรนะฮะสำหรับฟรีครับผมอันนี้เป็นตองฟรีนะถ้าซื้อเต้นบน300กว่าบาทโอเคคอมมอนนะครับผม ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าเป็นตัวเล็กๆเราก็เก็บไว้เวลาที่ไปตีลีกแรกๆนะผมใช้ได้ดีพี่ว่านะผมไม่ทันจริงๆว่ะตอนนี้เรามี 5,500 แต้มนะผมของพี่ก็ 7,250หรือประมาณพันหน่อยๆครับผมแต่ด้วยทุกคนก็ดูดิอีก8วันเองนะครับผมรวมกันแล้วมันจะถึงมันจะถึง 1,800 มั้ยนะเควสแต่ละเควสก็ไม่ได้แบบง่ายๆด้วยนะครับผมเนี่ยอย่างเควสประจำวัน80เควสเนี่ยยังไงก็ไม่ทันนะครับผมอีก8วันถึงพี่ดำทุกเควสก็ไม่ทันนะครับผมเสียดายเลยอ่ะโอ้โหอยากได้ไอดอลน่ะแต่ก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับผมเพื่อจะเอาไอดอลเจน2ให้ได้เนาะโอเคครับผมทุกคนจะได้ปลดล็อกมันด้วยไงเออเผื่อใช้ DNA ซื้อนะผมว่าพี่เก็บ DNA เร็วอยู่แล้วโอเคครับผมทุกคนสำหรับวันนี้ก็ต้องจบไปนะกับการรีวิวเจ้านกหัวงอนตัวเขียวตัวนี้นะผมก็ซึ่งมันมีไฮบริดแดงด้วยนะผมยังไงนะทุกคนอยากดูก็ฝากกดไลค์ให้ถึง 1,000 ไลค์นะผมเดี๋ยวพี่จะรีบจัดไฮบริดแดงให้ดูเลยนะผมสำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปแล้วครับผมทุกคนโอ้สวยจัดเลยว่ะตัวเนี้ยถือว่าเป็นคอมมอนที่โหดอยู่นะโหดอยู่นะครับผม